โดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของกงยูผ่านโซเชียลมีเดียเหมือนจะเน้นพักผ่อนคลายริมชายหาดให้แฟนๆได้ตามกดไลค์รวมทั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์ถึงหนัง Decision to Leave ผลงานหนังเกาหลีนำแสดงโดยพักแฮเอลและถังเวยนางเอกจีนที่เพิ่งไปคว้ารางวัลที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้แล้วก็เพิ่งจะชนโรงฉายในแดนกิมจิเมื่อปลายเดือนมิถุนายนโดยความเกี่ยวโยงกันระหว่างกงยูกับถังเวยล่าสุดนี้ก็คือทั้งคู่ได้ร่วมแสดงเป็นสามีภรรยาในผลงานหนังใหม่เรื่อง Wonderland ที่คิมแทยงสามีผู้กำกับของถังเวยกุมบังเหียนหลังกล้องผลงานเรื่องนี้แฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมากเพราะเพียบด้วยพระนางซุปตาของแดนกิมจินอกจากกงยูและถังเวยแล้วก็ยังมีพักโบกอมซูจีเชวอูชิกรวมถึงจองยูมีโดยหนังมีกำหนดปล่อยทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในปีนี้ถือเป็นผลงานแสดงเรื่องใหม่เรื่องเดียวของกงยูที่เปิดเผยออกมาให้ทราบกันในเวลานี้ด้วย